สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเน้าข่าวสารของสโมสสแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube แล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของตัวเซเบ้นะครับซึ่งมีรายงานออกมาจากสกัดสปอร์ตแล้วก็ดิแรนติกนะครับเรื่องนี้เราน่าจะทราบกันเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็คือการย้ายทีมของตัวเซเบ้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยยินดีปล่อยตัวเซเบ้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ว่ากันว่าแมนยูใกล้ที่จะตกลง ต่อสัญญาฉบับใหม่กับตัวเซเบ้ออกไปก่อนนะครับคือเคลียร์เรื่องของสัญญาเสร็จสิ้นปุ๊บก็จะมีการปล่อยทันทีแบบยืมตัวนะครับซึ่งตอนนี้ทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็มี a s สตันมิล่านะครับที่ยื่นกันเข้ามาแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในอังกฤษนะครับอย่างเช่นนิวคาส t เซินอย่างเงี้ยก็ให้ความสนใจยืมตัวด้วยก็ต้องมารอดูกันว่าทีมไหนจะมีการได้ตัวตัวเซเบไปใช้งานนะครับ ่วนทางน้น,น, <Stars> นักเตะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายแบบยืมตัวเพื่อหาโอกาสลง,งเล่นแบบสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวเลือกแข้งหลักเนี่ยมันมีเยอะจนเกินไปนะครับทําให้โอกาสการลงสนามของตัวเซเบ้เนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะทางออกที่ดีแล้วนะครับจะให้ย้ายขาดแมนยูก็เสียดายด้วยนะครับก็ขอเก็บเอาไว้ใช้งาน ในอนาคตแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อสัญญาไปก่อนเพื่อเป็นการมัดใจในอนาคตด้วยนะครับส่วน5เรื่องที่ได้เห็นจากการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องโยงมาที่ไดเบติกากันก่อนนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเนี่ยช่วงต้นคลิปเนี่ยจะเห็นการเซฟของไดเบติกานะครับก็ยังโชว์เซฟในระยะประชิดได้นะครับก็ยังทําได้แบบยอดเยี่ยมอยู่นี่คือจุดเด่นของไดเบติกาที่ เราได้เห็นกันในช่วงการฝึกซ้อมนะครับก็ดูแล้วเนี่ยช่วงต้นซีซั่นก็น่าจะเป็นเดียาไปก่อนนะครับเพราะว่าดีโนก็โชคร้ายนะครับหรือว่ามีการติดเชื้อโควิดสินะครับทําให้เรื่องของการลงซ้อมแล้วก็ความฟิตเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมนะครับก็น่าจะเป็นเดียาไปก่อนหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นดีโน่ไปเลยนะฮะเรื่องที่2ครับก็มากันที่ในเรื่องของอองตอร์มาร์ซยาวนะครับลุกใหม่ของ องซาดิมร์เซียลครับเราทราบกันดีว่ารอบนี้มร์เซียลกลับมาเนี่ยโอ้โหโกนหัวมาเลยนะครับแล้วก็ยังคงทําการฝึกซ้อมได้ดีอยู่นะครับซึ่งก็พร้อมที่จะกลับมาหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บไปนะฮะก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับซึ่งอีกคนหนึ่งที่มีการโกนหัวด้วยมีการตัดผมสั้นสกินเฮดด้วยเนี่ยก็เป็นลุกชอนะครับที่มีการเปลี่ยนลุกใหม่นะครับ ประเด็นที่3ครับเจ้าหนูเจมการ์เนอร์ครับถึงแม้ว่าอนาคตยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าจากการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมกับรุ่นพี่ภายใตทีมชุดแรกเนี่ยนะครับก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็การทําผลงานในสนามในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าจะถูกใจโอเล่พอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าอนาคตจะไปในทิศทางแบบไหนแต่ว่าการซ้อมของเขาเนี่ย มีการทําประตูแบบสวยสดงดงามใสตะบิทกาด้วยนะครับเป็นการตั่นโค้งนะฮะสวยจริงๆนะครับในจังหวะน,นั้นถ้าใครได้ดูตามคลิปนะแล้วก็ผู้เล่อนอีกหนึ่งรายที่จะต้องพูดถึงกันครับก็คือเจสซี่ลินการ์ดนะครับลินการ์ดเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับเว็บไซต์สโมสอนนะครับเขาก็ มีการพูดถึงเรื่องของความฟิตนะฮะแล้วก็ความมุ่งมั่นในช่วงซีซั่นใหม่นะฮะซึ่งในส่วนของการฝึกซ้อมเนี่ยเจสซิลินกาดก็มีการฝึกซ้อมที่โดดเด่นเหมือนเดิมนะครับ,บรวมทั้งผลงานในสนามในช่วงพีซั่นที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายครับรายที่5ก็คือบรูโน่เฟอร์เดสรายนี้ก็กลับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะประเดิมพีซีซั่นเกมแรกแล้วพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงในเกมแรกของพิบูลย์อังกฤษแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ เจ้าตัวกลับมาลงซ้อมได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับความฟิตก็น่าจะพร้อมแล้วก็ผ่านด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็มีการยิงตามน้ำนะครับเข้าไปผ่านมือของมัตติโควาผู้สำบัตูดาวรุ่งของทีมเรานะครับก็มีการโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นการกลับมาของ p ูโดโน่ก็มาเป็นกำลังหลักนะฮะแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับจดอนซานโชนะครับกำหนดการที่จดอนซานโชจะกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็น่าจะในสัปดาห์นี้อยู่แล้วนะครับคาดว่าน่าจะเป็นช่วงราวๆวันศุกร์นี้นะฮะแล้วก็เรื่องของความฟิตก็น่าจะทันในเกมพบกับลีดเรเต็ดพอดีนะครับนะก็หวังว่าจะฟิตแบบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์คือเอาที่ชัวร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกอยู่แล้วแต่ว่าตัวจริงตัวสำรองเนี่ยก็ต้องรอดูกัน ในตอนนั้นนะครับนะคือตอนนี้ก็ต้องมาเคาะเกี่ยวกับความฟิตก่อนนะครับสําหรับเจดอนซาโชส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บเจ้าต,ตัวไม่มีอยู่แล้วนะครับก็พร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็อีธานเลียดนะครับอีธานเลียดเนี่ยนะฮะตามรายงานออกมานะครับเขาบอกว่าสวรซีซิตี้เนี่ยให้ความสนใจที่จะยืมตัวอีธานเลียดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าเรื่องของอีธาเลียดเนี่ยก็โอเลยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะ มีอะไรอย่างไรนะครับเรื่องของอนาคตจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองไหมหรือว่าจะมีการปล่อยนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเหมือนกับทางแมนยูเนี่ยพยายามที่จะมีการหาออปชันรั้งตัวอิตาเลียดเอาไว้ก่อนอาจจะในทํานองเดียวกับทางตัวเซเบ้ A B e ก็ได้คือรอเจจาสัญญาฉบับใหม่รอบไหมหรือว่าหาแนวทางแบบว่าสามารถมัดใจให้อิตาเลียกลับมาสโมสรอีกรอบหนึ่งให้ได้นะครับในช่วงซีซั่นหน้า ถ้าเกิดบางทีแบบไปปล่อยยืมตัวแล้วก็นักเตะอาจจะติดใจแล้วก็เลือกย้ายขายไปเลยทําให้โอเล่ก็เสียดายไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นกําลังหาลือกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับดิว,บดวของอีตาเลียนะฮะคือมันค่อนข้างสูงครับน่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปก่อนแล้วก็เรื่องราวของเออร์ดิงเบลฮาแลนด์นะครับโรมาโน่ออกมายืนยันครับว่าในช่วงซัมเมอร์หน้าเนี่ย แน่นอนครับว่าน่าจะเป็นตลาดที่ดุเดือดเป็นอย่างมากนะครับในดีลของเออร์ g ิงเบลฮาร์แลนด์นะฮะแมนยูจะร่วมแจมเบอร์ริงเบลฮาร์แลนด์แน่นอนนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนื่องจากว่าเราทราบก็ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างโอเล่ L e กับฮาร์แลนด์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ดีแค่ไหนเราทราบก็ดีแล้วก็แมนยูก็ต้องการกองหน้ารายใหม่อยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหรือว่าในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งแน่นอนครับว่า แมนยูจะต้องแข่งกับซิตี้เชลซีแล้วก็สโมสรอนยักษ์ใหญ่ในสเปนหลายทีมนะฮะซึ่งมันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับแมนยูนะครับอย่างที่ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องราวของฟิลโจนะครับที่เอามาฝากกันนะครับตามรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่านิวคาสเซิลครับเป็นทีมตัวเต็งที่น่าจะเซ็นสัญญาฟิลโจนเข้าไปเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่นิวคาสเซิลทีมเดียวนะ จริงๆมีทั้งไบรตันมีทั้งซอลแทมตันแล้วก็เวทแฮมด้วยนะครับที่ให้ความสนใจซึ่งในส่วนของทางไบรตันเนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการปล่อยเบนไว้ไปนะครับทำให้ต้องการแนวรับรายใหม่เข้ามาฟิลโจนก็รอดูก่อนนะครับว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าฟิลโจนเพิ่งกลับมาด้วยก็รอดูกันว่าจะมีอาการบาดเจ็บอีกไหมนะครับถ้าเกิดไม่มีอาการบาดเจ็บเชื่อกันมากหลายๆทีมที่ว่ากันมาเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามายื่นข้อเสนออย่างเป็นอากาศนะครับ ส่วนเรื่องของรูกากูเนี่ยทำให้แมนเชสเตอร์เตดเนี่ยมีลุ้นเรื่องของการคว้าตัวมิดฟิลด์รายใหม่หรือว่าตำแหน่งถัดไปที่แมนยูต้องการน,นะครับซึ่งเราทราบกันดีครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังเล็งไปที่มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับไม่รูปเบนเนวสเอรูอโ,ดโดคาบาวิงกาหรือทางซาอเยเยกสนี่แหละรายใดารายหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบ็กขวาสักหนึ่งรายซึ่งเอาเป็นว่าน่าจะมีเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักหนึ่งตำแหน่งแล้วกันแต่ทีเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับรูกากูครับ ซึ่ง The Express เนี่ยสื่ออังกฤษบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังรอฟังข่าวเรื่องของการย้ายรูกากูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งรูกากูกำลังมีข่าวย้ายมาเชลซีนะฮะกลับมาพิมพยร์เดก์อังกฤษ,อ,กษ,อ,กษอีกครั้งซึ่งถ้าเกิดย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เชลซีอาจจะต้องมีการจ่ายเงินประมาณมหาศาลถูกไหมครับทีนี้พออินเตอร์ได้รับค่าตัวจากการขายรูกากูแล้วเนี่ย เรื่องของการค้างชําระที่อินเตอร์มิลานซื้อลัวกูมาจากแมนยูเนี่ยนะครับมันก็จะหมดหนี้สินทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าอินเตอร์มิลานค้างค่าชําระหรือว่าการจ่ายให้กับแมนยูเนี่ยอยู่ที่47ล้านปอนด์ถือว่าเยอะมากๆครับจำนวนนี้สามารถเอาไปซื้อเมดฟิลรายใหม่อย่างเช่นดูเบนเนเวสอย่างที่ว่ากันไปได้หรืออาจจะเป็นเคเดนที่เปลี่ยนในราคานี้นะครับสามสล้านเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ซาอุเยเกตในราคานี้เช่นเดียวกันครับสี 40, ไม่เกิน15ล้านปอนด์ เอรู 2, อาโดคามาบนกาก็ประมาณ30กว่าลานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นราคา4 7ล้านที่อินเตอร์มิลานเตรียมชําระให้กับแมนยูเนี่ยแน่นอนครับเป็นการการันตีว่าถ้าเกิดแมนยูได้รับก้อนนี้นะก็จะสบายครับในเรื่องของการมองหานักเตะรายใหม่ทันทีนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นช่วงไหนด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าเชลซีจะจ่ายไหมในราคานี้ด้วยนะครับหรือจะคว้าตัวรัวสําเร็จหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ